สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้เพื่อนกับอยู่ช่องดูดีฟอ r ร x นะครับวันนี้นะครับผมจะมาสอนเพื่อนๆติดตั้งโปรแกรมเทรด mt 4แล้วก็ทําการเชื่อมบัญชีกับบัญชี xm นะครับซึ่งตรงเนี้ยหลายคนมีปัญหานะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนทําทีละสะเต็ปนะครับอ่าหลายคนคงเปิดบัญชีไปแล้วนะครับซึ่งจะได้เลขบัญชีเนี่ยเข้ามาในอีเมลนะครับสําหรับเพื่อนท่านไหนที่ยังไม่มีเลข id หรือ m พวก id mt 4หรือ m ID mt 5เนี่ยก็ต้องไปสมัครสมาชิกก่อนนะซึ่งผมเนี่ยได้ทำคลิปสอนไปอย่างละเอียดแล้วเดี๋ยวผมจะแปะไว้ให้ใต้คลิปนี้นะครับพอเพื่อนเพื่อนสมัครสมาชิกยืนยันตัวตนไปแล้วนะครับก็จะได้หมายเลข ID นะครับจะเป็น mt 4หรือ mt 5ก็ได้นะครับแล้วแล้วแต่ที่เพื่อนเพื่อนเลือกนะครับแต่ว่าขึ้นอยู่กับว่าเพื่อนเพื่อนเลือกแบบไหนนะครับแต่ถ้าตามตามคลิปที่ผ่านมานะครับผมแนะนําให้เริ่มที่ mt 4นะครับแล้วก็จะได้เลข ID ได้เซิร์ฟเวอร์มานะครับเป็นประมาณนี้ อ่าทีานี้สิ่งที่เพื่อนต้องทําในขั้นตอนต่อไปนะครับเพื่อนๆเนี่ยสามารถกดดาวน์โหลดนะครับเจ้าตัวโปรแกรม MT4 ตรงนี้นะครับหรือว่าหรือว่าเข้ามาในหน้าเว็บไซต์ XM ก็ได้นะครับตรงนี้เดี๋ยวผมจะแปะไว้ให้นะครับซึ่งพอเข้ามาแลเนี่ยเพื่อนๆกดตรงระบบแบบนี้นะครับมันก็จะขึ้นให้เลือกนะครับว่าเพื่อนๆเนี่ยต้องการใช้แบบไหน MT4 เวอร์ชันไหนนะครับก็มีทั้ง Mac แล้วก็มี MT5 PC แล้วก็ Mac นะครับอ่า ในคลิปนี้ผมจะสอนเป็น MTC ในเวอร์ชันของ Windows นะครับอ่าเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะครับเป็นหน้าลิงก์นี้เอ่อก็จะแสดงแบบนี้นะครับเป็นปุ่มดาวน์โหลดซึ่งหน้านี้นะครับก็จะแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการใช้การติดตั้งคร่าวๆนะครับที่ทาง XM เนี่ยได้ทําการสอนนะครับก็เดี๋ยวผมจะทยอยทํามานะครับในส่วนที่เหลือถ้าเพื่อนๆเ,เนี่ยอยากใช้งานก่อนนะครับก็สามารถมาดูในส่วนของหน้านี้ XM ได้นะอ่าโอเค ทีนี้พ้อมเพื่อนเข้ามานะครับก็ทําการดาวน์โหลดเลยอ่าคลิกดาวน์โหลดไปนะครับาจากนั้นนะครับก็กดติดตั้งได้เลยนะครับโอเคมันก็จะขึ้นมามุมซ้ายล่างตรงนี้นะครับขึ้นดาวนะ์โหลดเนาะเป็น XM Global MTC นะครสำหรับเพื่อนไหนที่ใช้เป็น MT5 เนี่ยก็มาดาวน์โหลดเช่นกันนะครับตรงนี้วิธีดาวน์โหลดแล้วก็วิธีการติดตั้งเนี่ยจะเหมือนกันนะครับแล้วก็วิธีการเชื่อมต่างๆเนี่ยก็เหมือนกันเลย ตอนนี้เราดาวน์โหลด m t 4เสร็จแล้วนะครับแล้วก็คลิกดับเบิลคลิกนะครับให้มันติดตั้งนะครับอ่าเราก็ปิดตรงนี้ไปก่อนนี่นะครับก็จะขึ้นมาเป็นแบบนี้นะครับเราก็กดถัดไปโอเคมันก็จะทําการดาวน์โหลดนะครับตัวไฟล์เนี่ยมีสามสิบเอ่อตรงนี้เป็นสามสิบสองบิตน่าจะเป็นตัวไฟล์ครับเราก็จะได้มาในลักษณะแบบนี้อ่าโอเคตรงนี้ก็กดเสร็จสิ้นได้เลยนะครับ มันก็จะพามาในส่วนของ MQL 5เราปิดไปเลยนะครับตรงนี้ไม่สําคัญนะครับเหมือนเป็นเว็บโปรโมทของเขาจากนั้นนะครับให้เพื่อนเนี่ยมาที่โปรแกรมสองโปรแกรมนี้เวลาที่เราดาวน์โหลดโปรแกรมนะครับก็จะมีโปรแกรมมาให้2โปรแกรมอันนี้เราปิดไปก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายคร่คราวๆก็คือเราจะได้โปรแกรมมา2โปรแกรมแบบนี้ในส่วนของ Meta Edit 4เนี่ยก็จะไว้สาหรับการเขียน อินดิเคเตอร์เขียน EA ต่างๆนะครับซึ่งอันเนี้ยไม่เกี่ยวกับเรานะครับเวลาที่เราจะใช้เทรดเนี่ยเราจะใช้เป็น MTC ที่เป็นรูปรูปประมาณนี้นะครับอ่าอันนี้เราถ้าเป็น Meta Edit เราจะไม่ใช้เนาะเก็บไปก่อนอ่าพอเราได้มาแล้วเนี่ยอันนี้คือมันขึ้นมาแล้วครับถ้าใครไม่ขึ้นเด้งมาเนี่ยก็ให้ทําการดับคลิกเปิดขึ้นมาเลยพอเปิดขึ้นมานะครับอันอื่นเนี่ยที่มันขึ้นมาเราปิดไปเลยนะครับ เดี๋ยวจะย่อนิดหนึ่งนะครับโอเคจะสังเกตรตรงมุมด้านล่างขวาตรงนี้นะครับอันนี้คือไม่มีการเชื่อมต่อนะครับสําหรับเพื่อนๆท่านไหนที่ดาวน์โหลดแล้วก็ติดตั้งผ่านวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยไม่สามารถเทรดได้นะเพราะว่ามันตลาดเนี่ยจะหยุดวันเสาร์อาทิตย์นะครับอ่ะขั้นตอนต่อไปนะครับก็เป็นขั้นตอนวิธีการเชื่อมบัญชีกับเชื่อมบัญชีที่เชื่อมบัญชี id ของเ m นะครับที่เรามีกับโปรแกรม MT4 ของ XM นะครับให้มาเพื่อนให้เพื่อนเนี่ยมาคลิกตรงนี้บัญชีนะครับแล้วก็กดคลิกขวานะครับแล้วก็เลือกที่ลงชื่อเข้าใช้บัญชีการซื้อขายนะครับอ่าโอเคจะเห็นว่าจะมีให้กรอกนะครับเป็น ID แล้วก็รหัสผ่านแล้วก็เซิร์ฟเวอร์อ่ะเดี๋ยวเราไปดูที่อ e ีเมลกันนะครับอีเมลนะครับตอนที่เราสมัครนะครับนี่มันจะได้แบบนี้คือถ้าใครหาอ e ีเมลไม่เจอเนี่ยก็เซิร์ชก็ได้นะครับในช่องเซิร์ช หรือว่าจะมาดูในส่วนของรายการบัญชีแบบนี้ก็ได้นะมันก็จะแสดงนะครับมาตรงนี้นะครับเดี๋ยวจะย่อจากนั้นเนี่ยให้เพื่อนดูนะครับช่องนี้นะครับการลงชื่อเข้าใช้ให้เพื่อนเนี่ยใส่หมายเลข ID นะครับถ้าเพื่อนใช้ MT5 เนี่ยก็ให้ใส่หมายเลขไปนะครับขอเออเป็นโปรแกรมไหนก็โปรแกรมนั้นนะครับซึ่งไม่สามารถข้ามกันได้นะตรงนี้ก็กดวางไปนะครับอ่าโอเคเช็คครับว่าตรงไหม จากนั้นนะครับเซิร์ฟเวอร์เซิร์ฟเวอร์เนี่ยเราต้องใส่ช่องด้านล่างแต่ก่อนอื่นเนี่ยเพื่อนๆต้องใส่รหัสผ่านก่อนนะครับรหัสผ่านเนี่ยจะเพื่อนๆทุกคนเนี่ยจะต้องตั้งตั้งแต่ก่อนเนปิดบัญชีแล้วเนาะ,ะเพื่อนก็ใส่ไปนะครับที่สําคัญเนี่ยอย่าลืมเปลี่ยนภาษานะครับบางทีเนี่ยเราเป็นตั้งเป็นภาษาอังกฤษแล้วลืมเปลี่ยนภาษาเนี่ยหลายคนเจอปัญหาตรงนี้นะครับเพราะว่าไม่สามารถเข้าใช้งานได้เนาะตรงนี้สําคัญนะภาษา กรอรหัสผ่านเข้าไปนะครับตรงขั้นตอนต่อมาเนี่ยก็คือตรงช่องเซิร์ฟเวอร์สําคัญนะครับตรงนี้จะต้องตรงกับอีเมลนะครับที่เราได้รับก็คือตรงกับบัญชีเรานั่นเองแล้วก็คลิกเลือกนะครับเป็น X M Global Real สามสิบนะครับนี่ตรงไหมตรงนะครับอ่าโอเคจากนั้นกดลงชื่อเข้าใช้นะครับอ่าโอเคครับตอนนี้คือเรามีบัญชีเข้ามาแล้วนะครับก็เป็นบัญชีล็อกอินแล้วตรงมุมล่างขวาตรงนี้นะครับก็จะแสดงนะครับสถานะ ที่เราออนอยู่หรือว่าเดียวเป็นสถานะที่เราล็อกอินแล้วนั่นเองอ่าโอเคปิดตัวนี้ไปนะครับจะเห็นว่ากราฟเนี่ยก็จะขึ้นมาให้แล้วก็อันนี้จะเป็นบัญชีเรานะครับก็ตรงนี้จะเป็นคู่เงินถ้าเพื่อนไม่ชอบคู่เงินตัวนี้ก็สามารถปิดไปได้นะครับแล้วตรงนี้นะครับถ้ามันหายไปเนี่ยเพื่อนๆสามารถมาคลิกด้านบนตรงนี้ได้นะมันจะขึ้นมาให้ตรงนี้ถ้าหายเนี่ยเพื่อนๆก็สามารถคลิกมาได้เช่นกัน ตรงนี้คือเป็นเมนูเพื่อนๆสามารถมากดเล่นได้นอะอ่าแล้วก็ที่สําคัญนะครับตรงนี้อันนี้คือเป็นเหรียญเอ้ยอันนี้ก็คือเป็นคู่เงินสกุลเงินที่เราต้องการเทรดนั่นเอง,เ,องเราสามารถยกย้ายได้นะครับถ้าเราไม่ชอบเราก็สามารถกดทิ้งหรือว่ากดซ่อนไปได้นะครับมันก็จะหายไปเนาะแต่ถ้าเพื่อนอยากเพิ่มนะครับก็ให้มาที่สัญ,ญลักษณ์ตรงนี้ก็ได้นะครับก็จะแสดงนะครับว่า เพื่อนๆเนี่ยยังไม่ได้เพิ่มคู่เงินตัวไหนหรือว่าอยากจะหาคู่เงินตัวไหนนะครับเพื่อนๆก็หาดูนะครับที่ชอบนี่นะครับก็มีคู่เงินค่อนข้างเยอะนะครับสปอร์ตเมทัลโกเป็นซิลเวอร์อ่าถ้าเพื่อนๆอ,อยากแอดเข้าก็กดนะครับให้มันเป็นสนัญลักษณ์สีเหลืองแบบนี้ถ้าเป็นสีเทาเนี่ยคือยังไม่ได้แอดเข้าไปนะเนี่ยเห็นไหมซิลเวอร์มาแล้วถ้าเพื่อนคลิกแบบนี้โกจะหายไปนะครับอ่าโกก็ Go, คือทองนันเอง ตรงนี้ก็สามารถมาคลิกดูได้นะครับไม่ยากนะครับก็ค่อยๆฝึกไปทีนี้มาดูในส่วนของคําสั่งตรงนี้นะครับจริงผมได้ทําคลิปสอนไปแล้วเนาะเกี่ยวกับการเปิดออเดอร์แต่ว่าหลายคนยังไม่เข้าใจนะครับก็เดี๋ยวผมจะมาทําคลิปแยกดีกว่านะครับให้เข้าใจง่ายนะเพราะว่ามันมีหลายคําสั่งนะครับที่ค่อนข้างละเอียดนะครับก็ดูนะครับนี่มี buy limit sell limit เนี่ย อันนี้ก็จะเป็นวิธีการติดตั้งแล้วก็เชื่อมบัญชีนะครับอแต่ถ้าเพื่อนๆเนี่ยติดปัญหาตรงไหนนะครับก็สามารถคอมเมนต์มาที่ใต้คลิปนี้ได้นะครับและถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์กับเพื่อนนะครับก็อย่าลืมกดถูกใจและที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะครับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ